อยู่ก็ไปตรงนั้นไปนักกว่ามันจะครบเนาะกลับมาเขาก็เหนื่อยเลยฉันอยู่ทำอะไรฉันบอกว่าฉันอยู่ที่พัทยาฉันเที่ยวอยู่พัทยาฉันเที่ยว3วันก็ยังเที่ยวไม่หลับเลยนายตรงจะมีพราหมณ์เขาถวายยาชาไปหรือยังเขายังไม่ไปนายตรงจุดพระพุทธเจ้านั่งอธิษฐานจิตลอยขาดไปหรือยังยังไม่ไปไปแต่ที่ใหญ่ๆก็คือเขาที่สโตร์ที่นั่งสมาธิที่บริยาตัดสรุปแค่นั้นเองที่พระพุทธเจ้าเดินจงกรมที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่7วัน7คืนแล้วพญานาคขึ้นมาอ้อมตัวพระพุทธเจ้าไปหรือยังเขาบอกว่ายังไม่ไปโอ้แปลว่าเราไปมาหมดเลยโอ้สบายใจมากแต่ถ้าไปที่พุทธคยาเนี่ยฉันก็อิ่มน้ำสำราญแล้วเพราะว่าคนเราจะไปเที่ยวสถานที่ประสูติจะไปที่ตัดสรุปไปที่พระนิพพานอะไรก็แล้วแต่พอสุดท้ายทุกคนจะต้องมานอนอยู่ที่พุทธคยาหมดเลยแล้วก็จะเป็นจุดจบอยู่ที่พุทธคยาหมดเลยเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นจุดไฮไลท์สุดแล้วก็มันเป็นจุดที่ทุกคนต้องมาไหว้นะเพราะเป็นที่ตัดสรุปเนาะค่ะดูไปด้วยฟังไปด้วยนะคะเพราะว่าจะถามที่คุณสามีเขาคอมเมนต์มาเขามันสัมผัสได้เองเขาได้98แล้วค่ะยังไม่ตอบเลยว่าอะไรถามที่ปันร้อยสองกดโฟโลตันถือว่าเยอะนะสาธุถือว่าเยอะมากคุณของท่านนี่แหละขอเดินตามรอยนะคะ